ก่อนการแข่งขันฟุตบอลรีโวไทยลีกกันสะหน่อยครับที่สัปดาห์ที่19นะครับที่พิชยะสเตเดียมหนองบัวพิชยะอันดับ15นะครับเปิดบ้านต้อนรับนครราชสีมามารสาอันดับ13คู่นี้เนี่ยจะแข่งคือวันเสาร์นี้นะครับก็สำหรับทั้ง2ทีมเนี่ยแพ้รวดมาในเล็กที่2ก็ทำให้ต้องพยายามเก็บแต้มเพื่อหนีโซนท้ายตารางนะครับซึ่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนหนองบัวพิชยะอย่างเอเมอร์สันเปเรราก็บอกนะครับว่าเราเองเนี่ยก็มีความพร้อมระดับหนึ่ง มีเวลาซ้อมทั้งสัปดาห์และผลการฝึกซ้อมเนี่ยออกมาดีด้วยสถานการณ์ของเราไม่ดีมากนะครับทุกเกมจากนี้สําคัญแหละเพราะว่าตอนนี้มี10คะแนนในเลกแรก หลังผ่าน3เกมแรกในเล็กที่2ก็ไม่สามารถเอาชนะได้เลยแต่ทีมเนี่ยณนะช่วงเวลานี้ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป้าหมายคือเล่นลในบ้านอยากจะเอาชนะให้ได้แหละนะครับส่วนทางด้านของผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนครราชสีมามาสด้าครับอย่างเมธีทวีกุลการนะครับก็บอกว่าเกมล่าสุดเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงละ แฟนบอลมีความสุขขึ้นนะครับก่อนอื่นต้องมองหาสปริรตทีมให้เจอก่อนอจ,รจริงๆเนี่ยอันนี้อย่างแรกที่ต้องหาให้เจอเลยนะสำคัญคมาก <มา S 2> และผลงานเมื่อวานก็ทําให้งานของเราง่ายขึ้นจากเกมที่เหลือ,อถึงแม้ว่าสถิติในเกมเย็ยนไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับปรุงและพัฒนาให้ดีกว่านี้เพราะว่าต้องไปเยือนอีกหลายเกมเลยครับครับจากฟุตบอลไปต่อกันที่ฟุตซอลกันบ้างครับ